มันเริ่มจากแค่แผลเล็กๆที่จมูกนะแต่ใครจะไปเชื่อว่า5วันผ่านไปเนี่ยหน้าผมจะยับเยินได้ขนาดนี้สวัสดีครับผมปลื้มนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์การเป็นงูสวัสดครั้งแรกในชีวิตของผมคำเตือนวันนี้เนี่ยผมอยากจะเล่าประสบการณ์ที่จริงที่สุดที่ผมรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะให้คุณดูรูปจริงๆที่ผมถ่ายตัวเองมาเลยนะมันจะมีรูปบาดแผลที่อาจจะไม่น่าดูเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ได้ชอบดูอะไรแบบนี้นะครับก็หลีตาดูนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าผมยังเชื่อว่าคุณจะได้ประโยชน์จากประสบการณ์ครั้งนี้ของผมเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคือเมื่อเดือนมีนาคมเนี่ยผมได้มีโอกาสไปเข้าค่าย Leader Camp นะครับซึ่งเป็นค่ายที่ฝึกภาวะผู้นำเนาะเรื่องค่ายไม่สำคัญสำคัญคือวันที่ผมไปค่ายเนี่ยผมเริ่มเป็นแผลเล็กๆที่จมูกนะครับอาการมันเหมือนกับเวลาเราเหมือนเกาแล้วมันเป็นหนังถลอกอะนะผมเลยไม่ได้คิดอะไรมากผมนึกว่าหรือผมใส่หน้ากากหรือผมไปเกาหรืออะไรแล้วมันเกิดมีอาการระคายเคืองนะผมก็ไม่ได้คิดอะไรทีนี้พอกลับมาจากค่ายนี่นะครับวันที่2ที่3เนี่ยมันเริ่มมีน้ำใสๆไหลออกมาจากแผลแล้วไหลไม่หยุดแล้วแผลมันก็ค่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยๆต้องออกตัวก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ชอบไปหาหมอมากเพราะว่าเวลาไปหาหมอเนี่ยเราก็พอจะเดาได้ว่าหมอจะจ่ายยาอะไรใช่ไหมแล้วแบบแผลเล็กๆแบบนี้เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากเราก็เช็ดแผลแล้วก็ทำแผลให้ตัวเองนะครับแล้วเราก็เอาผ้าก๊อซมาปิดไว้ใช่ไหมเพราะว่าเราต้องมีประชุมกับเพื่อนเรามีอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้คนโฟกัสที่แผลที่จมูกเราทีนี้วันที่3เนี่ยก็เริ่มเพลียๆแล้วเริ่มรู้สึกว่าปวดเนื้อปวดตัวไอ้เราก็นึกว่าเราอ่ะเป็นไข้เพราะว่าเวลาที่ผมไปต่างจังหวัดแล้วผมนอนน้อยหรือแบบเนี้ยครับบางครั้งมันจะมีอาการที่คล้ายๆกับจะเป็นไข้เราก็ตรวจโควิดตรวจอะไรก็ไม่ได้เจออะไรทีนี้พอวันที่4เนี่ยมีไข้จริงๆแล้วนะครับก็เริ่มอุณหภูมิสูงเริ่มแบบนอนสมแล้วใจก็ยังคิดว่าอ๋ออาจจะเป็นหวัดอยู่คือใครจะไปคิดว่าแผลที่จมูกกับการเป็นไข้มันเป็นเรื่องเดียวกันถ้าไม่เคยเป็นอ่ะวันที่5ครับผมเริ่มมีแผลตรงระหว่างคิ้วตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เริ่มมีแผลตรงตีนผมทีเนี้ยมันก็เริ่มแปลกแล้วเอ๊ะทำไมเราเป็นแผลที่จมูกแล้วมันมีแผลอีก2ตรงเกิดขึ้นมาแล้วบวกกับการเป็นไข้ประมาณ 38.5 องศาเนี่ยเราก็เลยภรรยาผมคุณแอมเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วไปโรงพยาบาลดีกว่าเผื่อเป็นอะไรนะครับเราก็เลยไปเข้าแผนกฉุกเฉินเนาะทีนี้พอไปเข้าแผนกฉุกเฉินเนี่ยหมอเนี่ยก็บอกว่าดูจากอาการคือหมอเห็นแผลที่จมูกอย่างเดียวเนาะแล้วก็แผลที่ตีนผมตรงเนี้ยตรงหว่างคิ้วมันเล็กๆนะครับหมอก็เลยบอกว่าดูจากอาการเนี่ยอาจจะเป็นเริมคือที่จมูกอ่ะมันดูอาการเหมือนเริมคือมันเป็นตุ่มน้ำใช่ป่ะแล้วหมอก็บอกว่าหมอยังบอกไม่ได้ให้ไปหาหมอผิวหนังอีกทีตอนเช้าเพื่อให้หมอเนี่ยตรวจเอาชิ้นแบบเหมือนสะกิดผิวไปตรวจว่าเชื้อที่เกิดขึ้นที่จมูกเนี่ยมันเป็นเริมหรือว่ามันเป็นงูสวัสด์เขาบอกว่ามันไม่น่าเป็นงูสวัสด์เพราะว่างูสวัสด์ปกติมันจะวิ่งตามเส้นประสาทแล้วมันมีแค่2จุดเนี้ยเขายังบอกไม่ได้มันยังไม่เป็นเส้นนึกออกมั้ยครับเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นเริมมากกว่าแต่ต้องบอกกันว่านี่ไม่ใช่หมอเฉพาะทางนี่คือหมอฉุกเฉินตอนที่ทำแผลเนี่ยนะครับพยาบาลเขาก็เอาแบบสำลีอะมาสำลีชุบน้ำเกลือนะครับมาเช็ดบริเวณแผลเหมือนเอาเดสเซลออกหรืออะไรไม่รู้ว่าแต่มันทำให้เหมือนรู้สึกเหมือนแผลมันแบบมันขยายมากขึ้นอ่ะทีเนี้ยพอกลับมาจากโรงพยาบาลวันนั้นนะครับกลับมาก็คือผมไปหาหมอฉุกเฉินช่วงประมาณ3-4 ทุ่มแล้วนะพอกลับมาเนี่ยนะครับช่วงดึกวันนั้นน่ะผมเริ่มเห็นว่าเฮ้ยมันมีตุ่มใสๆขึ้นที่หน้าที่คอแล้วเริ่มลามไปที่หน้าอกที่ท้องที่ข้างหลังมีเม็ดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยมันไม่ใช่แผลที่จมูกแล้วและนี่คือรูปเช้าวันรุ่งขึ้นคือให้ดูนะอันเนี้ยคือรูปคืนก่อนจะไปหาใช่ป่ะอันเนี้ยคือรูปเช้าวันรุ่งขึ้นคือนอนตื่นมาแล้วหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยตกใจมั้ยผมตกใจมากแล้วไอ้แผลที่จมูกเนี่ยมันเริ่มตกสะเก็ดมันก็เริ่มเป็นสีดำๆใช่ไหมครับมันก็เริ่มแบบมันก็เริ่มลึกอ่ะมันเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นหลุมลึกลงไปเรื่อยๆนะครับพอเจอหมอผิวหนังเท่านั้นแหละหมอไม่ต้องตรวจอะไรเลยหมอบอกว่างูสวัสดค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันขึ้นเพราะตุ่มเนี่ยมันขึ้นลามตามเส้นประสาทครบแล้วอาการครบแล้วหมอเห็นหน้าปุ๊บงูสวัสดค่ะหมอก็เลยส่งผมไปตรวจตาด้วยเพราะว่าเวลาที่งูสวัสดมันวิ่งที่เส้นประสาทบนหน้าเนี่ยครับถ้ามันข้ามจากจมูกไปที่หน้าผากเนี่ยมันจะผ่านตาด้วยซึ่งถ้างูสวัสด์เข้าไปในกระจกตาเนี่ยมันอาจจะทำให้เรามีปัญหาทางด้านการมองเห็นได้ซึ่งผมไม่รู้ว่าไปถึงตาบอดหรือเปล่านะแต่ว่าเขาบอกว่าการที่งูสวัสด์เข้าตาเนี่ยอันตรายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เป็นงูสวัสด์ที่หน้าเขาจะส่งไปตรวจกับหมอสายตาเสมอโชคดีครับที่เชื้องูสวัสด์เข้าตานะคือมันมีตุ่มอยู่ในเปลือกตาข้างในผมเลยนะผมไม่ได้ถ่ายรูปไว้นะแต่มันมีตุ่มอยู่ในข้างในของเปลือกตาผมอะนะครับแต่หมอส่องกล้องแล้วเนี่ยไม่พบรอยบนกระจกตาเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าตาแต่ยังไม่โดนกระจกตาโอเคเราเป็นงูสวัสด์ชัวร์นะครับหมอบอกว่ามี2ออปชันออปชันแรกคือกินยานะครับซึ่งต้องกิน5ครั้งต่อวันเป็นเวลาหลายวันอะไม่รู้กี่วันกับอีกออปชันนึงคือฉีดยาเนี่ย 2-3 วันก็หายแล้วแล้วผมก็อ้าวแล้วทำไมทุกคนไม่ฉีดยาอ๋อเพราะว่าถ้าฉีดยาเนี่ย
ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าต้องให้ยาทุก8ชั่วโมงต้องให้พยาบาลเนี่ยมาให้ยาถังน้ำเกลือเนี่ยทุก8ชั่วโมงแล้วเราก็แบบไม่เป็นไรมั้งมันดูแบบไม่ได้หนักหนาอะไรมากอ่ะแล้วเราก็อยากกลับบ้านมาทำงานมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็เลยแบบไม่เป็นไรก็เดี๋ยวผมรับยาไปทานละกันจากวันที่ผมเริ่มเป็นแผลที่จมูกเนี่ยวันที่ผมไปหาหมอฉุกเฉินคือคืนวันที่5ผมรู้ว่าผมเป็นงูสวัสดเนี่ยเช้าวันที่6ผมรับยากลับมาทานไปได้2มื้อก็คือมื้อสายกับมื้อบ่ายปรากฏว่าในระหว่างที่ผมเป็นแผลที่จมูกมาตั้งแต่วันแรกเลยนะครับน้ำมันมีน้ำใสๆไหลออกมาใช่ปะแล้วมันก็ไหลอย่างเงี้ยตลอดเวลาไหลทั้งวันเลยนะคือไหลแบบซับก็ไหลซับก็ไหลแล้วมันก็ค่อยๆแบบคือจมูกมันค่อยๆเหมือนคล้ายๆเน่าอ่ะมันค่อยๆแบบเหมือนแผลมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เหมือนน้ำที่ไหลออกมาก็ไหลจากแบบหลายๆจุดมากขึ้นน่ะคือเหมือนแบบเหมือนหนังเอเลี่ยนอ่ะนะครับคืนวันที่6เนี่ยเป็นคืนที่ผมเดินไปส่องกระจกเห็นหน้าตัวเองอ่ะแล้วผมแบบน้ำตาไหลอ่ะผมรู้สึกว่ามันจมูกผมไปแล้วอ่ะจมูกผมน่าจะแบบเย็นโดนกินอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมให้คุณดูรูปอย่าตกใจนะอันนี้คือรูปจมูกของผมคือวันที่6คือแบบมันน่ากลัวมากอ่ะมันไม่เหมือนจมูกเราอีกต่อไปแล้วอ่ะวันนั้นภรรยาผมก็เลยบอกว่าแบบไม่ได้แล้วแอมว่าไปหาโรงพยาบาลเถอะนะครับไปเข้าแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลแบบเอกชนเลยก็ได้เพื่อให้เขาแอดมิดเราแล้วก็ไปฉีดยาเลยไปรับเป็นฉีดยาดีกว่าผมเนี่ยคือตอนนั้นคือเป็นตุ่มไปทั้งหน้าแล้วแล้วก็ลามไปที่ตัวด้วยหมอจากโรงพยาบาลแรกเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นงูสวัสดเนี่ยปกติมันจะวิ่งจากปลายประสาทหนึ่งไปปลายประสาทหนึ่งใช่ไหมครับมันจะอยู่เป็นโซนมันจะไม่ลามไปที่อื่นมันจะอยู่แค่ตรงนี้แต่ปรากฏว่าผมเนี่ยเป็นตุ่มทั่วตัวด้วยนะครับแล้วปกติงูสวัสดเนี่ยมันจะเป็นซีกเดียวผมเป็นตุ่มทั่วตัวเนี่ยไม่น่าใช่งูสวัสดละเช้าวันที่6ผมไปหาหมอผิวหนังเพิ่งรู้ว่าเป็นงูสวัสดคืนวันที่6อ่ะจมูกผมเย็นมากจนผมตัดสินใจว่าผมต้องเข้าโรงพยาบาลอีกรอบนึงแล้วก็ไปเข้าฉุกเฉินนะครับพอเข้าฉุกเฉินเนี่ยหมอที่เฉินก็บอกว่าโอเคแอดมิดเลยเพราะว่าอาการค่อนข้างหนักแล้วอาการแปลกก็คือผมเหมือนเป็นทั้งงูสวัสดและเป็นทั้งอีสุกอีใสในเวลาเดียวกันซึ่งมันไม่น่าเป็นไปได้คือมันมีหลายออปิเนียนของหมอนะครับมีหมอหลายคนคนที่หมอฉุกเฉินเนี่ยบอกว่ามันน่าจะเป็นงูสวัสดบวกอีสุกอีใสแล้วผมก็ถามว่ามันเป็นเชื้อเดียวกันไม่ใช่เหรอมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงหมอก็ตอบว่าต้องบอกเลยว่าซวยครับ คือผมก็ไม่รู้จนบัดเนี้ยก็ยังไม่ได้คำตอบที่เคลียร์ว่าทำไมผมถึงเป็นทั้งงูสวัสดและเป็นทั้งตุ่มทั้งตัวด้วยยิ่งไปกว่านั้นหมอที่ห้องฉุกเฉินได้บอกว่าต้องบอกก่อนนะครับว่างูสวัสดเนี่ยมันจะมีอาการปวดปมประสาทรุนแรงซึ่งตอนนั้นนะผมก็มีอาการปวดปมประสาทแล้วนะแล้วเขาบอกว่าอาการเนี้ยนะครับสำหรับผู้ป่วยน้อยมากไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่จะไม่หายจากอาการปวดนี้แม้จะหายจากงูสวัสดแล้วแบบตลอดไปเหรอเป็นไปได้คือแบบฮะหมอพูดเพื่อ บอกผมตอนหลังก็ได้นึกออกว่าเหมือนให้เตรียมใจมั้งแล้ววันที่ผมเข้าไปแอดมิดเนี่ยหมอให้ผมเข้าไปอยู่ห้อง CCU คือเขาบอกว่างูสวัสดเนี่ยมันติดต่อด้วยการเหมือนโดนสารคัดหลั่งอ่ะอาจจะติดได้นะครับแต่ถ้าเป็นอีสุกอีใสด้วยเนี่ยอีสุกอีใสมันติดต่อทางอากาศได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจำเป็นต้องไปอยู่ห้องที่มันเป็นnegative pressure ครับห้องที่ไม่ทำให้แพร่เชื้อออกมานอกห้องอ่ะนะครับแล้วตอนนั้นไปแผนกฉุกเฉินใช่ไหมแล้วมันก็กลางคืนใช่ไหมเขาก็เลยให้ผมไปอยู่ห้อง CCU ซึ่งเป็นห้องที่แบบคือต้องนอนทั้งนอนบนเตียงทั้งคืนห้ามลุกไปไหนจะฉี่ก็ต้องฉี่ในแบบเหมือนคอมฟอร์ตร้อยอย่างเงี้ยแล้วก็หนาวมากแล้วก็สว่างทั้งคืนเพราะว่าเขาต้องดูเราทั้งคืนถูกไหมครับคืนนั้นน่ะคืนที่6เนี่ยเป็นคืนที่ทรมานที่สุดสำหรับผมเลยผมต้องบอกงี้ก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนนอนเยอะๆไม่ได้ถ้าผมนอนเกินสัก 7-8 ชั่วโมงเนี่ยนะครับผมจะเริ่มมีอาการปวดละเพราะว่าเหมือนผมอ่ะถ้าช่วงไหนไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยเราจะเป็นออฟฟิศซินโดรมหนักมากแล้วพอเราเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเราจะนอนนานๆแล้วยิ่งปวดอ่ะแล้วมันจะเป็นไมเกรนบวกออฟฟิศซินโดรมบวกคือจะปวดหัวมากแล้วก่อนที่ผมจะเป็นงูสวัสดเนี่ยความจริงแล้วอ่ะผมก็เป็นออฟฟิศซินโดรมหนักมากอยู่แล้วคือช่วงเดือนช่วงต้นปีอ่ะครับเป็นช่วงที่ผมแบบทำงานหนักมากปกติผมจะแก้ปัญหาออฟฟิศซินโดรมของผมเนี่ยด้วยการฝังเข็มก่อนที่ผมจะเป็นงูสวัสดเนี่ยผมจองหมอฝังเข็มไว้แล้ววันที่เป็นงูสวัสดเนี่ยคือวันที่จองหมอฝังเข็มเลยคือไปฝังเข็มไม่ได้ต้องไปหาหมองูสวัสดก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการออฟฟิศซินโดรมผมมันหนักมากแล้วพอต้องไปนอนติดเตียงที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับมันแบบปวดหัวมากประกอบกับงูสวัสดเนี่ยนะมันเป็นโรคที่มันซ่อนอยู่ที่ปมประสาทใช่ไหมอาการหนึ่งของมันคือเวลาเป็นนะครับมันจะปวดมากมันจะปวดประสาทอ่ะมันจะไม่เหมือนปวดหัวปกตินะอธิบายไม่ถูกอ่ะอันที่ใกล้เคียงที่สุดที่ผมอธิบายได้คือมันเหมือนแบบมีกระแสไฟฟ้ายิงหยุดระหว่างเส้นอ่ะ
แล้วมันปวดจี๊ดปวดจี๊ดแล้วมันแบบแป๊บๆแล้วมันแบบทรมานมากนอนไม่ได้เลยหมอต้องให้ยาแก้ปวดประสาทอะไรสักอย่างครับซึ่งก็ช่วยได้เป็นระยะแล้วคืนนั้นน่ะคือผมปวดทั้งไมเกรนปวดทั้งแบบเส้นปวดทั้งไอ้ปมประสาทเนี่ยจะบ้าตายอ่ะจนสุดท้ายอ่ะผมขอยาแก้ปวดเขาบ่อยมากจนสุดท้ายเขาให้ยากลุ่มหนึ่งซึ่งเขาบอกว่ามันไม่ใช่มอร์ฟีนนะแต่มันเป็นกลุ่มที่เป็นสารเสพติดเหมือนกันนะครับเขาก็ให้ยาตัวนี้มาทานผมจำชื่อยาไม่ได้นะถ้าใครรู้ก็ลองคอมเมนต์มาก็ได้เผื่อจะมีคนรู้นะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตอ่ะที่โดนยาแล้วมันแรงประมาณนั้นอ่ะมันกินเข้าไปแล้วมันแบบพึ้งแบบไม่รู้สึกอะไรเลยล่องลอยเหมือนเคลิ้มๆเบลอๆอะไรเงี้ยครับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เริ่มเข้าใจว่าทำไมคนถึงติดสารเสพติดอ่ะคือมันแบบมันไม่ต้องคิดอะไรเลยจริงๆมันล่องลอยอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องไปลองนะไม่ต้องไปลองคือจริงๆแล้วสุขภาพที่ดีอะครับดีที่สุดแล้วไม่ต้องไปถ้าเราสุขภาพดีเราไม่ต้องไปล่องลอยที่ไหนอะเราแค่สุขภาพดีก็พอแล้วโอเคไหมแค่เริ่มเอมพัตตีกับคนที่เหมือนติดยาสารเสพติดพวกนี้นะครับเข้าใจเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันรู้สึกยังไงถึงเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากคืนนั้นเนี่ยเป็นคืนที่แบบโคตรทรมานแล้วก็ใครเข้าเยี่ยมไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องฉี่บนเตียงแล้วก็ปวดหัวทั้งคืนนอนได้ไม่นานมากนะครับแล้วก็ปวดตัวปวดโอ้โหทรมานมากคิดแล้วยังขนลุกอยู่เลยอ่ะเช้าวันที่7เนี่ยผมก็ได้ย้ายเข้าไปห้องเป็นห้องแบบ negative pressure เป็นห้องผู้ป่วยในนะครับก็โชคดีมากที่คุณแอมภรรยาผมเนี่ยเคยเป็นอิสุอิสัยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ติดอิสุอิสัยจากผมเขาจะสามารถมาอยู่กับคนเป็นงูสวัสดิ์ได้นะครับแล้วก็มาเฝ้าผม 2-3 วันเลยนะครับก็โชคดีมากที่มีภรรยาคอยดูแลนะครับผมอยู่โรงพยาบาลทั้งหมด3คืนนะตอนอยู่โรงพยาบาลก็หน้าตาก็เยินๆประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ตาขวาเนี่ยมันจะเจ็บๆระคายเคืองมันจะเปิดไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยนะจมูกเนี่ยถ้าคุณดูรูปหน้าตรงเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าจมูกผมมันมีอาการอักเสบรุนแรงมากมันเหมือนตัวตลกเลยอ่ะคือมันบวมแล้วมันเบี้ยวด้วยหมอคนที่มาดูแลอาการเนี่ยครับมีหลายคนมากมีหมอแบบโรคติดต่อมีหมอตามีหมออะไรเงี้ยคือหมอโรคติดต่อที่เขาดูเรื่องงูสวัสดิ์โดยเฉพาะเนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่เป็นไรทำใจดีๆเอาไว้เดี๋ยวพอหายแล้วค่อยมาคุยกับหมอศัลยกรรมอีกทีนึงเพราะว่ามันอาจจะต้องมาซ่อมจมูกอะไรเงี้ยนะครับเราก็ถอดใจแล้วอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบมันก็คงหน้าเราคงเปลี่ยนไปตลอดกาลอะไรเงี้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเอาตังค์ไปศัลยกรรมแล้วกันเผื่อได้จมูกเกาหลี ความมหัศจรรย์ก็คือพอเราฉีดยาทุก8ชั่วโมงแล้วเนี่ยแป๊บเดียวครับตุ่มทั้งตัวมันแห้งหมดเลยนะครับตุ่มที่ตาตุ่มที่ปากตุ่มที่ตัวทั้งหมดเลยมันแห้งหมดเลยถ้านับจากวันที่ผมเป็นแผลเล็กๆที่จมูกวันแรกนะครับวันที่ผมออกจากโรงพยาบาลได้จริงๆเนี่ยคือวันที่9ตุ่มหายเกือบหมดแล้วแล้วก็ได้กลับบ้านนะครับแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่แผลที่จมูกเนี่ยมันก็ยังไม่หายนะครับมันก็ยังมีการอักเสบมีอาการแดงแล้วก็เป็นสะเก็ดความโหดของการเป็นสะเก็ดที่จมูกก็คือมันแปะแผลยากคือหมอเนี่ยเขาให้เอายาประเภทแบบว่ากันแบคทีเรียอะไรเงี้ยครับเพื่อไม่ให้แผลติดเชื้อเนี่ยมาทาที่จมูกพอเราทายาเนี้ยบางทีสะเก็ดมันนิ่มแล้วพอสะเก็ดมันนิ่มเนี่ยเวลามันนอนมันถูกหมอนอะไรเงี้ยมันก็โดนขูดออกเวลามันแห้งเนี่ยมันก็แข็งใช่ไหมเราขยับจมูกตอนกลางวันมันคันอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆหลุดค่อยๆหลุดออกมาจนมันเหลือติ่งเดียวแล้วอะสุดท้ายมันมีวันหนึ่งผมตัดใจแบบงั้นเอาออกแล้วกันมันดูแลยากอะนะครับแล้วผมก็ค้นพบว่าจมูกผมเนี่ยมันเป็นแผลมันเป็นหลุมใหญ่มากจนวันนี้ที่ผมถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยจมูกผมก็ยังไม่หายเลยแล้วมันก็เริ่มเป็นแผลเป็นแบบคีลอยนิดนึงแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อจากนี้ถ้าคุณเห็นผมในพอดแคสต์หรืออะไรแล้วจมูกผมแปลกๆไปเนี่ยนี่คือเหตุผลทีเนี้ยคือเวลามันเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยผมจะต้องหาวิธีการป้องกันปัญหานี้ในอนาคตให้ได้ผมก็เลยมานั่งหาว่าไอ้งูสวัสดิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับงูสวัสดิ์เนี่ยจริงๆแล้วอะครับมันเป็นเชื้อตัวเดียวกับอีสุอีใสเวลาที่เราเป็นอีสุอีใสแล้วเราหายจากอีสุอีใสแล้วเนี่ยเชื้อมันไม่ได้ไปไหนเชื้อมันไปซ่อนอยู่ในปมประสาทตามร่างกายของเราทีเนี้ยเวลาที่ร่างกายเราอ่อนแอนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอหรือแบบมีภูมิต้านทานที่ไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยครับเชื้ออีสุกอีใสเนี่ยมันสามารถที่จะกำเริบขึ้นมาได้ถ้ามันกำเริบขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นงูสวัสดิ์เพราะฉะนั้นนั่นคือสาเหตุที่ถ้าผมเป็นงูสวัสดิ์แล้วแฟนไม่เคยเป็นอีสุกอีใสเนี่ยถ้าเขาติดเชื้อเดียวกันเนี่ยเขาจะเป็นอีสุกอีใสก่อนเพราะมันเชื้อตัวเดียวกันสิ่งที่คนเข้าใจผิดเยอะๆนะครับหรือว่าเป็นแบบเออร์เบิร์นมิธเป็นตำนานเมืองของคนไทยก็คือถ้าเป็นงูสวัสดิ์เนี่ยระวังมันพันรอบตัวเพราะเดี๋ยวพันรอบตัวแล้วตายผมเข้าใจว่าเขาตั้งตำนานนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนน่ะรีบไปหาหมอเพราะจริงๆแล้วอะครับงูสวัสดิ์อะไม่มีทางพันรอบตัวเพราะว่าเส้นประสาทเรามันแยกซ้ายกับขวาเวลาที่มันเป็นที่ปมประสาทด้านนึงเนี่ยมันจะวิ่งแค่ด้านเดียวถ้าเป็นที่ลำตัวมันก็จะวิ่งแค่ไปถึงครึ่งหลังลำตัวนึกออกไหมครับเพราะนั้นงูสวัสดิ์ไม่มีทางพันรอบตัวแต่เมื่อไหร่ที่คุณเป็นตุ่มอะไรสักอย่างตุ่มน้ำแปลกๆเลยนะครับแล้วมีอาการเริ่มเป็นไข้เริ่มอะไรเงี้ย
รีบไปตรวจถ้าเราได้ยาเร็วเนี่ยนะครับมันจะไม่แย่มากอ่ะที่สำคัญที่สุดคือถ้าคุณเคยเป็นอีสุกอีใสไปแล้วรักษาสุขภาพให้ดีนะครับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็มีภูมิต้านทานร่างกายที่ดีอ่ะกินอาหารให้ครบบทเรียนที่ผมได้จากเรื่องนี้นะมีหลายเรื่องนะครับแต่เอาเรื่องที่สนุกกว่าแล้วกันคือผมเนี่ยเป็นคนชอบดูซีรีส์เกี่ยวกับหมอมากแบบด็อกเตอร์เฮาส์แบบGood Doctor แบบนิวอัมสเตอร์ดัมอะไรเงี้ยนะครับผมเป็นฉากในโรงพยาบาลมาเยอะมากเลยอะไม่เคยแบบเข้าใจจริงๆว่าการนอนโรงพยาบาลมันรู้สึกยังไงเพราะชีวิตนี้ไม่เคยนอนโรงพยาบาลมาก่อนเคสเนี้ยเป็นเคสที่เป็นงูสวัสดครั้งแรกนอนโรงพยาบาลครั้งแรกใช้ประกันเป็นครั้งแรกค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดนะครับรวมๆกันแล้วเนี่ยเกือบจะแสนพอดี 90,000 กว่าบาทโชคดีที่เบิกประกันได้ประมาณ 40,000 กว่าบาทก็เจ็บน้อยลงหน่อยทำให้รู้เลยว่าแบบเรื่องบางเรื่องอ่ะถึงดูกี่รอบก็ตามนะครับถ้าไม่เคยประสบกับตัวเองเนี่ยยังเอมพาไทซ์ไม่ได้จริงๆพอได้นอนโรงพยาบาลจริงๆเนี่ยเข้าใจเลยอ่ะเข้าใจเลยว่าทำไมบางทีเขาอยากให้คนไปเฝ้าเข้าใจเลยว่าทำไมบางทีแบบคือมันหดหัวมันเหมือนคิดได้แต่เรื่องว่าเราป่วยเราจะหายไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ทางที่ดีนะไม่ต้องมีประสบการณ์โดยตรงก็ได้นะครับรักษาสุขภาพดีกว่าเราฟังผมเล่าก็พอเนาะอีกเรื่องนึงที่ได้เรียนรู้ครับก็คือตอนผมทำบริษัทออกแบบอ่ะผมก็ได้มีโอกาสออกแบบพวกอุปกรณ์การแพทย์อยู่บ้างใช่มั้ยพอเราไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยเราก็แบบเอ้ยไปแอบถ่ายว่าแบบเครื่องมันทำงานยังไงมันเครื่องมันสแต็กยังไงไอ้เครื่องให้ยาเนี่ยนะมันสามารถกำหนดได้เลยว่าจะให้ยากี่มิลลิลิตรต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยมันจะมีแบบกลไกข้างในเราก็ไปแอบเนิร์ดถ่ายอะไรพวกนี้มานะครับล้อเลอบนเตียงอะไรเงี้ยชอบเนาะก็ถือเป็นโอกาสที่ไม่ค่อยได้หาได้ง่ายๆแล้วกันแต่เรื่องที่ใหญ่ที่สุดที่ผมได้เรียนรู้ครับคืออย่างงี้ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยผมตั้งใจมากๆที่จะออกแบบชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นสมดุลมากขึ้นผมเอาความรู้จากการเป็นดีไซเนอร์เนี่ยนะครับเอาดีไซน์ thinking process เนี่ยมาผนวกเข้ากับการออกแบบชีวิตสิ่งหนึ่งที่ผมค้นพบเลยคือเราเข้าใจวิธีการออกแบบแล้วอะวิธีการเอาสิ่งที่เราตั้งใจออกแบบเนี่ยมาปฏิบัติให้เกิดเป็นชีวิตจริงได้เนี่ยมันใช้เวลาแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนผมตั้งใจเรื่องออกแบบชีวิตเนี่ยมาประมาณแบบปีกว่าๆ2ปีแล้วนะครับแต่มันก็ยังมีบางเรื่องที่ผมยังออกแบบไม่ได้และเรื่องนึงที่ผมทำได้ไม่ดีเลยคือเรื่องของการนอนแล้วก็เรื่องของการทำงานหนักเกินไปตั้งแต่ผมเป็นงูสวัสดกลับมาเนี่ยผมแบบตั้งใจมากๆมากกว่าเดิมอีกว่าแบบไม่ได้แล้วเรื่องนี้คือเรื่องแรกที่ต้องจัดการก่อนคือเรื่องเงินเราก็พออยู่ได้แล้วเรื่องเวลาเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องทุ่มเทให้งาน 100% ขนาดนี้ก็ได้แล้วเราต้องปรับที่ mindset ก่อนผมเข้าใจมากๆเลยนะเรื่องการจัดเวลาเรื่องอะไรเงี้ยผมมีเทคนิคเยอะมากเลยแต่เวลาเราเลือกทำจริงๆอะครับมันสิ่งที่เราเลือกอะมันมาจากปมในใจแล้วมันมาจาก mindset เบื้องลึกของเราว่าเราคิดยังไงกับชีวิตอะผมเพิ่งมาสำรวจตัวเองมากๆเลยว่าทำไมผมถึงเลือกใช้ชีวิตบางทีเลือกใช้ชีวิตในเวที่มันทำลายตัวเองอะทำลายสุขภาพทำลายความสัมพันธ์กับคนรอบข้างทำลายแบบสมดุลชีวิตหลายๆอย่างผมค้นพบว่าปมที่ลึกที่สุดของผมน่ะคือสิ่งที่ผมเชื่อคือผมเชื่อเรื่องการเสียสละเวลาผมทำงานเป็นทีมเนี่ยนะครับผมอยากเป็นคนที่เหนื่อยที่สุดผมอยากเป็นคนที่ทุ่มเทที่สุดผมอยากเป็นคนที่เจเนเรตงานหรือว่าสร้างงานให้ได้มากที่สุดอ่ะผมเลยมักจะทุ่มเวลาให้กับงานแล้วก็การสร้างระบบให้กับทีมอะไรเงี้ยถึงผมจะเข้าใจเรื่องการออกแบบชีวิตมากแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าผมแก้ปมนี้ไม่ได้เนี่ยผมก็ยังจะทุกครั้งที่มันถึงวิกฤตอ่ะผมจะเลือกที่จะเสียสละร่างกายตัวเองก่อนเสมอแล้วผมก็ค้นพบว่าไอดอลของผมตอนเด็กๆอ่ะครับเป็นการ์ตูนใช่ไหมผมชอบแบบฮิมูระเคนชินนะครับจากซามูไรพเนจรใช่ป่ะมาครอสเซเว่นในกิบาซาร่าใช่ไหมพระเอกชอบกันดั้มกันดั้มเรื่องแรกที่ผมดูคือกันดั้มวิงพระเอกก็คือฮิโรยูอิคือเราอ่ะได้เซนส์ของการเสียสละก็คือการระเบิดตัวเองตายอ่ะ ได้เซนส์ว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนดีเนี่ยเราต้องทำเพื่อคนอื่นโดยไม่แคร์ถึงตัวเองนะครับซึ่งเป็นวิธีคิดที่ผิดมากๆเราไม่ได้สู้เพื่อให้มันจบเราสู้เพื่อให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยน mindset ใหม่ผมก็ยังเชื่อเรื่องการเสียสละตัวเองเหมือนเดิมนะแต่ผมนิยามความเสียสละใหม่ว่าการตายเพื่อคนอื่นอ่ะไม่ยากแต่การอยู่เพื่อคนอื่นอ่ะยากกว่าถ้าเราเสียสละแบบไม่ถูกเรื่องอ่ะครับเราจะไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้คนได้นานพอเพราะณวันนี้ผมเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าผมชอบเสียสละก็จริงแต่ผมต้องหาวิธีในการเสียสละแบบใหม่ที่ผมจะยังคงสุขภาพที่ดีเพื่อให้ประโยชน์กับคนอื่นต่อไปได้และผมหวังว่าประสบการณ์ของผมวันนี้นะครับจะช่วยให้ทุกคนเนาะกลับมาดูแลสมดุลชีวิตของตัวเองมากขึ้นนะแล้วก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับ
พักผ่อนเยอะแล้วพยายามกลับมาคิดเรื่องสมดุลชีวิตให้มากขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อคิดได้แล้วต้องฝึกฝนฝึกฝนฝึกฝนจนกว่าเราจะเป็นคนที่มีนิสัยที่ดีกับตัวเองสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆที่ฟังจนจบเลยนะแล้วก็ใครฟังจนจบนะครับคอมเมนต์มาหน่อยว่าฉันจะดูแลตัวเองโอเคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย